بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเอ็นดูเมตตาความกรุณาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ได้ทรงทำให้พวกเราทุกๆคนยังมีอายุยืนยาวมาอีกหนึ่งวันอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะครับในปีที่ผ่านมานี่จะสิ้นปีแล้วนะจะสิ้นปียังจะสิ้นปีแล้วเนี่ยซุลฮิจญะห์ละเราอยู่ใช้ชีวิตในวันเวลาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมจนกระทั่งถึงวันนี้อยู่ในเดือนของเดือนซุลฮิจญะห์อัลฮัมดุลิลลาห์12เดือนอัลลอฮ์ให้ชีวิตเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ก็ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นต้องขออวยพรกับท่านพี่น้องนิดนึงย้อนหลังอันเนื่องมาจากว่าวันอีดที่ผ่านมาอีดิลอัฎฮาที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสนะไม่ได้มีโอกาสมาพบปะท่านพี่น้องไม่ได้มาละหมาดพร้อมกับท่านพี่น้องแต่ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องคงเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ทางจอทีวีเห็นมั้ยมีเปล่ามีช่องทีวีดูกันหรือเปล่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับญะซากัลลอฮุคอยรอนก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะตะกับบัลลัลลอฮุมินนาวะมินกุมวะซอลิฮุลอามาลเป็นการอวยพรย้อนหลังก็แล้วกันแต่ถือว่ายังไม่ย้อนหลังเพราะเราอยู่ในบรรยากาศของวันอีดิลอัฎฮาวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันที่3ของวันอัยยามตะชริกนะครับอัยยามตะชริกเราผ่านมากี่วันละวันอารอฟะวันอีดอายามตะชรีกวันนี้วันสุดท้ายละอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ขอบคุณอัลลอฮ์และขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคุณงามความดีของตัวกับผมเองและขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับคุณงามความดีของท่านพี่น้องที่ได้ทำกันมาตั้งแต่เดือนมุฮัรรอมจำได้ไหมว่าทำอะไรไปบ้างฮะเยอะแยะมากมายเลยทำเยอะแยะมากมายถ้าทำเยอะแยะมากมายถ้าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเนี่ยพังไหมพังนะพังเลยนะก็ขอให้อัลลอฮ์ตอบรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนกันในวันเสาร์เนี่ยมากันทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดขอให้อัลลอฮ์ตอบรับให้การงานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีราคานะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำไปแล้วมันมีคุณค่ามันมีราคาอัลฮัมดุลิลลาห์สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านพี่น้องได้ทำเนี่ยมันจะไปเป็นกุญแจไขสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนั้นก็เกริ่นให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบในช่วงแรกเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ท่านพี่น้องนิดนึงวันนี้มาไม่ได้มาในฐานะเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอย่างเดียวนะครับมาในฐานะคนขายข้าวด้วยนะมัวคนขายข้าวเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงท่านพี่น้องท่านใดจะอุดหนุนนะหรืออยากจะเอาข้าวไปกินนะครับถ้ามีขายด้านนอกมีข้าวหอมมะลิ5กิโลแล้วก็มีข้าวหอมมะลิที่เป็นผสมให้เป็นข้าวผสมให้นะปกติท่านพี่น้องจะได้ยินข้าวสาวให้ใช่ไหมอันนี้ผสมให้คือเอาไปกินได้เลยในข้าวผสมให้มีข้าวหอมมะลิมีข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีข้าวกล้องผสมให้3ข้าวใส่ไปในถุงเดียวกันท่านพี่น้องก็ไปถุงละ205กิโลบาท5กิโลกรัมแล้ว5กิโลบาท5กิโลกรัมแล้วก็ส่วนข้าวกล้องหอมมะลินะโลละ60บาทไม่รู้ตอนนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่หมดยังก็ไม่รู้เดี๋ยวท่านพี่น้องหลังจากเสร็จบรรยายก็ติดต่อที่ลูกชายผมก็แล้วกันตอนนี้ทำงานได้แล้วนะทำงานได้แล้วนะผมไม่ต้องมาแบกไม่ต้องมายืนขายแล้วจัดเลยขายไปกันแล้วกันแล้วก็ถึงเวลาตังใช่ครับเขาเรียกอะไรนะขายไปกันแล้วกันแล้วก็สตังเอามาย่อด้วยขายอย่างเดียวพอนะอัลฮัมดุลิลลาห์
อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักครับหัวข้อวันนี้ที่ผมได้คุยกับพญามารียะห์นะที่ได้คุยกันทางเฟซทางไลน์แล้วก็ให้ผมตั้งหัวข้อเรื่องนี้มาสิ่งที่ผมอยากจะตั้งหัวข้อนี้มาอันเนื่องมาจากว่ามันมีสิ่งที่เราได้พบเจอในช่วงของ4-5 วันที่ผ่านมาในเฟซนะเวลาเราไปคลิกดูในเฟซไปเลื่อนดูในเฟซวันนี้เราเห็นสังคมมุสลิมของเราเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับที่บางทีเรารู้จักกันบางทีบางคนเราก็ไม่รู้จักกันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีอะไรมีในมุมหนึ่งนะครับที่อาจจะคลาดเคลื่อนในเรื่องการของความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาคือในเรื่องของการให้เกียรติในเรื่องของการเอียติรอมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะมีในตัวมนุษย์อย่างเราทุกๆคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราในอัลกุรอานวะลากอดกะรอมนาบะนีอาดัมวะลากอดกะรอมนาบะนีอาดัมและแน่แท้แน่นอนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกียรติกับเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นอะไรเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺถูกสร้างเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺสร้างนะอัลลอฮ์สร้างเรามาท่านก็ถูกสร้างผมก็ถูกสร้างอัลลอฮ์ยังให้เกียรติเลยอัลลอฮ์ยังให้เกียรติอย่างมนุษย์อย่างเราเลยนะแต่เหตุไฉนคนที่เป็นมนุษย์ด้วยกันกลับไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะท่านพี่น้องดูสมัยนี้ท่านพี่น้องมันลามปามไปถึงกันไหนมันลามปามไปถึงอะไรครับปกติแล้วคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมกันควรที่จะให้เกียรติน่าจะต้องมีการอิฮติรอมก็เรียกอิฮติรอมบาดุกุมบาดอต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้มันลามไปถึงไหนอีกตอนนี้มันลามไปถึงอะไรลูกไม่ให้เกียรติใครลูกไม่ให้เกียรติพ่อลูกไม่ให้เกียรติแม่พี่น้องๆไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราผมจึงได้นำเรื่องนี้เนี่ยตั้งมาเป็นหัวข้อแล้วก็จะมาพูดเพื่อเป็นการเตือนสติเตือนใจให้กับเราทุกๆคนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่าการให้เกียรติตามหลักการอัลอิสลามเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะมันมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์มุซิดบอกว่าที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวมาเรียนเลยนะอาจารย์มุซิดพูดไม่ถูกนะจริงๆที่ผมมองไปเนี่ยมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยสาวไหมสาวน้อยสาวน้อยใกล้ฝั่งเขาเรียกสาวน้อยใกล้ฝั่งแล้วไงแล้วหนุ่มน้อยใกล้ฝั่งใกล้ฝั่งถ้าพี่น้องก็นี่แล้วกันก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าผมเชื่อว่าเวลาที่บังมูฮัมหมัดเขาไลฟ์สดเนี่ยมันก็มีพี่น้องของเรานะอาจจะเป็นลูกหลานของเราอาจจะไปตามฟังทีหลังเวลาที่เขาบางทีบางคนอาจจะเรียนบางคนอาจจะติดภารกิจท่านพี่น้องก็ช่วยกำชับด้วยแล้วกันว่าลูกหลานนะพยายามฟังหน่อยนะเรื่องศาสนาเพราะมันจะเป็นสิ่งที่อะไรนะไปขัดเกลาหัวจิตหัวใจของคนที่เป็นเยาวชนของเราเพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในยุคสมัยนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินที่จะทำให้คนที่เป็นบุตรหลานหรือว่าลูกของเราเนี่ยหัวใจของเขานั้นเติมเต็มไปด้วยเกาะติดไปด้วยกับสนิมเยอะแยะไม่หมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้หัวใจของลูกของเราเนี่ยนะมันอะไรมันหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมมีโอกาสนะพี่น้องจะสังเกตนะเวลาที่ผมไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเวลาที่ผมจะไปบรรยายที่ไหนผมจะเอาลูกของผมไปตลอดเนี่ยเพราะอย่างน้อยนะมันต้องได้ฟังบ้างแหละถ้าพี่น้องว่าใช่ไหมต้องเข้าหูบ้างต้องอยู่ในบรรยากาศแบบนี้บ้างเพราะถ้าเกิดว่าผมไม่พามาแน่นอนที่สุดเขาก็ไม่อยากมาหรอกเวลาเราไลฟ์สดอยู่ที่บ้านไลฟ์สดมีกล้องถ่ายอยู่แบบเนี้ยนะเวลาเราสอนคนอื่นแต่ลูกเราไม่มานั่งฟังไม่ได้ลูกต้องมานั่งอยู่หน้ากล้องอยู่เนี่ยเหมือนบังมูฮัมหมัดอย่างนี้นี่แหละมานั่งอยู่หน้ากล้องมาฟังย่อด้วยว่าย่อพูดอะไรและในคาบนี้1ชั่วโมงที่ย่อสอนไปเนี่ยย่อจะถามว่าตกลงได้อะไรมั่งเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเขามานั่งฟังตรงเนี้ยท่านพี่น้องเราจะเอาเวลาไหนไปสอนน่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาเวลาเราอย่าสมมติผมว่าเนี่ยวันนี้ต้องมาสอนตรงนี้เอาเดี๋ยวต้องกลางคืนต้องไปเข้าในรายการทีวีเอาไปด้วยเอามันไปนั่งฟังอยู่งั้นแหละถึงมันจะเบื่อยังไงท่านพี่น้องไม่เป็นไรเราพยายามที่จะเข้าเนี่ยนะเจรนัยให้ลูกของเราเป็นอะไรไม่ต้องให้เหมือนเราหรอกแต่อย่างน้อยๆให้เขารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องก็ฝากด้วยแล้วกันในเรื่องของบุตรหลานนะช่วยกันประคับประคองนิดนึงเพราะว่าสังคมสมัยนี้มันเป็นสังคมที่มีความน่าเป็นห่วงมากพอสมควรในเรื่องเป็นเรื่องเขาเรียกนะน่าเป็นห่วงพอสมควร
เรามาพูดถึงการประเด็นการอิฮติรอมซึ่งกันและกันท่านพี่น้องรู้ไหมคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราทุกคนท่านพี่น้องเป็นมุสลิมะท่านพี่น้องเป็นมุสลิมีนในตัวของท่านพี่น้องมีเกียรติไหมตอบก่อนมีไหมยิ่งมีเกียรติและเกียรติที่ว่าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แบบสูงส่งด้วยให้แบบสูงส่งด้วยนะท่านพี่น้องอาจจะบอกว่าฉันไปอยู่ในสังคมนั้นฉันเดินเข้าไปในงานนั้นเขาไม่ค่อยเอียดติรอมเขาไม่ค่อยให้เกียรติเราเลยอันนั้นเรื่องของคนแต่ท่านพี่น้องจงภาคภูมิใจไว้ด้วยว่าการที่ท่านพี่น้องมานั่งเรียนณวันเสาร์เนี่ยทุกเสาร์เลยท่านพี่น้องคนที่ไม่มีเกียรติน่ะคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ยกเกียรตินะท่านพี่น้องเข้าใจด้วยนะอัลลอฮ์กำลังยกสถานะของท่านพี่น้องให้สูงกว่าคนอื่นทั่วๆไปคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกท่านพี่น้องว่าใครที่อัลลอฮ์จะยกอ่ะคนที่อัลลอฮ์จะยกคือคนที่อัลลอฮ์รักใช่ไหมคนที่อัลลอฮ์รักเพราะฉะนั้นขนาดคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ยังยกและเหตุไฉนมนุษย์อย่างเราถึงไม่ยกถึงไม่ยกไม่ให้เกียรติไม่เอียติรอมกันอัลลอฮ์บอกกับเราว่านี้เราอยู่ในสถานะของผู้ที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องแล้วก็ให้เกียรติยัรฟะอิลลาฮุลลาซีนาอามานูมิงกุมยัรฟะอิลลาฮุลลาซีนาอามานูมิงกุมอัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะยกสถานะของคนที่อามานูวันนี้เราอามานูมั้ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะยกสถานะให้คนคนนั้นมีเกียรติทั้งในโลกดุนยาและในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องวันนี้จงภาคภูมิใจเถอะครับจงภาคภูมิใจที่วันนี้มานั่งเรียนอยู่ตรงนี้ใครจะให้เกียรติใครจะไม่ให้เกียรติแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติจบมั้ยมีความสุขมั้ยมีความสุขเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เราเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยกเกียรติยกสถานะเทิดเกียรติให้ท่านพี่น้องสูงส่งยัรฟะอิลลาฮุลลาซีนาอามานูมินกุมวัลลาซีนาอูตุลอิลมะดะรอญาตและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะยกเกียรติให้กับคนที่มีวิชาความรู้ท่านพี่น้องมาเรียนอยู่ตรงนี้กี่เสาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านพี่น้องผมมาสอนตรงนี้เป็น10ปีแล้วนะเรามาเรียนตรงนี้เป็น10ปียังเป็น10ปีแล้วแม้กระทั่งคนที่มาเรียนก่อนหน้านี้ท่านพี่น้องอัลลอฮ์เก็บชีวิตไปหลายคนยังไปหลายคนแล้วนั่นอัลลอฮ์ยกเกียรติยกสถานะให้เขาและท่านพี่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ยกเกียรติสถานะให้กับท่านพี่น้องด้วยกับ1อามานูด้วยกับ2มีอะไรครับมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นวันนี้ตั้งแต่คาบ1คาบ2ได้อะไรไปบ้างที่อาจารย์มุซิดสอนอาจารย์มัรฟูสอนความดีทั้งนั้นเลยอาจารย์มัรฟูสอนอัลกุรอานกี่หน้านะวันนี้จำได้ไหมฮะสองหน้าเอาตีไปเลยประมาณ10,000ความดีมาเช้าได้ไปช่วงชั่วโมงแรกคาบแรก10,000ความดีเยอะไหมมีที่ไหนท่านพี่น้องทำอะไรมีที่ไหนมานั่งเรียนศาสนาของอัลลอฮ์มานั่งเรียนกุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ชั่วโมงได้ตั้ง10,000ความดีในโลกดุนยาใบนี้มีได้ทำงาน1ชั่วโมงทำงาน1ชั่วโมงได้ 10,000 บาทมีไหมมีไหมมีบอกผมหน่อยผมจะได้ไปทำอยู่แถวไหนโรงงานไหนบอกหน่อยถ้าไม่ได้ทำก็ได้อัลลอฮฺอักบัรนั่นอัลลอฮฺเมตตามากมากขนาดมีด้วยนะครับไม่ทำงานแล้วได้ตังค์มาชาอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮฺดีใจด้วยดีใจด้วยมีใจดีใจด้วยที่มีลูกที่ดีนะมีลูกที่ดีตอนนี้มะก็คือปลดเกษียณแล้วในเรื่องการทำงานลูกมีหน้าที่ในการอะไรเลี้ยงดูพ่อแม่มาชาอัลลอฮ์โชคดีมากๆอัลฮัมดุลิลลาห์ที่มีลูกแบบนี้นะนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าอะไรหรือเปล่าวันนี้ในโลกดุนยาแบบนี้การที่เรามีลูกที่ดีแสดงว่าช่วงตอนที่เราเป็นลูกตอนที่มะเราอยู่อะตอนที่มะเราอยู่แสดงว่าเราเป็นบุคคลที่ดีกับมะเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้แล้วนะได้เอาลูกเนี่ยมาทดแทนนะมาตอบแทนคุณงามความดีให้กับเราตอนที่เราเป็นลูกเราทำดีกับมะเราใช่ไหมทุกวันนี้อัลลอฮฺโดยตอบแทนอัลลอฮฺเห็นในดุนยาไหมอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮฺดีอะไรอย่างนี้ดีอะไรอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรมาชาอัลลอฮ์ดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ในเนี้ยมาที่อัลลอฮ์ให้นะ
วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องเทิดเกียรติให้กับพวกเราทุกๆคนอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นว่าเราก็ดะกอรอมนะบานีอาดัมอัลลอฮ์ให้เกียรติกับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนยัรฟะอิลลาฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวัลลซีนาอูตุลอิลมะดะรอญาตเนี่ยเรากำลังอยู่ในสถานะของเป็นของบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงยกย่องให้เกียรติทีนี้การให้เกียรติซึ่งคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยท่านพี่น้องต้องอะไรต้องพิจารณานะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราเนี่ยเขาคือพี่น้องเราใช่หรือไม่ใช่ใช่นะอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมอินนามัลมุอ์มินูนะอิควะเยอะที่อัลลอฮ์พูดในอัลกุรอานในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เยอะนะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจะต้องดูแลปกปักรักษาในเกียรติยศในศักดิ์ศรีในทรัพย์สินในเลือดเนื้อของคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราแต่ท่านพี่น้องลองไปดูในเฟซวันนี้ผมเห็นเยอะมากวันนี้ลามปามไปถึงขนาดกันนะครับการไปดูถูกการไม่ให้เกียรติไม่เอียดตรอมจนกระทั่งถึงตอนนี้ไม่ได้อยู่ระหว่างคนด้วยกันแล้วนะไม่ได้อยู่ในระหว่างมุสลิมด้วยกันนะตอนนี้อยู่ระหว่างคนเรียนกับคนสอนตอนนี้ด่าครูกันแล้วนะตอนนี้ด่าครูกันแล้วไม่ให้เกียรติครูกันแล้วทุกวันเนี้ยมีไหมท่านพี่น้องเห็นไหมในเฟซเรานึกอยากจะเฟซเรานึกอยากจะไลฟ์สดด่าใครเขาด่าโดยตรงวันนี้เขาอยากจะโพสต์อยากจะเขียนอะไรกันแล้วแต่เขาก็พูดไปโดยตรงแล้วก็กดปึ้งโพสต์ไปคนเห็นกี่คนเพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องมาเตือนอะไรเตือนสติกันนิดนึงว่าอัลมุสลิมอะคุลมุสลิมที่เราจะต้องปกปักรักษาในเกียรติของความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยท่านพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องนะคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเมตตากับคนอื่นคนคนนั้นจะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะไปบั่นทอนความดีของไอ้คนคนนั้นท่านพี่น้องถ้าพี่น้องอายุผ่านมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านพี่น้องเคยไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าที่เป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่มีนะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามีทำไงครับไปขอมาอัฟบางคนมีไหมท่านพี่น้องมีไหมท่านพี่น้องเชื่อว่ามีไหมว่าบางคนเนี่ยไปว่าเขาไว้เยอะแยะเลยไปว่าเขาไว้โอ้โหไปอะไรล่ะไปดูถูกไปย่ำยีไปในเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีความมีเกียรติที่อยู่ในตัวของเขาท้ายที่สุดแล้วคนที่เราไปว่าไปโดนเล่มเขาเนี่ยท่านพี่น้องเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่มีโอกาสแม้กระทั่งไปขอมาอัพไปขอฮาลาเขาติดตัวไปเลยนะติดตัวไปในวันเกียร์มาท้ายที่สุดแล้วเป็นบุคคลที่กลายเป็นผู้ที่ล้มละลายหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับมนุษย์ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนไปในวันนั้นหลังจากข้ามสะพานซิรอตนะเป็นหลักอะกีดะห์สําหรับคนที่เป็นมุสลิมทุกคนหลังจากข้ามสะพานซิรอตไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องจะไปยืนอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นี้ก็คืออะไรไปยืนอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบุคคลที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนนะครับที่ผ่านสะพานซิรอตไปแล้วจะไปยืนรออยู่สถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นี้เนี่ยท่านพี่น้องจะเคลียร์เฉพาะอะไรคนที่ตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาน่ะไปอะไรกินเลือดกินเนื้อกินทรัพย์สินไปดูถูกดูแคลนไปย่ำยีเกียรติยศของใครเขาไว้หรือเปล่าไปไม่ให้เกียรติใครไว้หรือเปล่าในโลกดุนยาต้องเคลียร์ในช่วงจุดนี้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเรื่องการเอียติรอมเรื่องการให้เกียรติเป็นความสำคัญมากๆเลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งหะดีษรายงานโดยท่านนบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับบะละฮะซันกับบะละแปลว่าอะไรกับบะละแปลว่าจูบกับบะละอยู่กับบะลูแปลว่าจูบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจูบไปที่ใครฮะซันฮะซันเป็นใครเป็นหลานจูบไปที่ฮะซันนะในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในหะดีษบทนี้เนี่ย
นบีมุสลิมอะลัยวะสัลลัมได้จูบไปที่ฮะซันซึ่งเป็นหลานของเป็นลูกชายของอาลีบินอบีตอลิบนะวะอินดะฮูอักเราะบินฮาบิสและตอนที่นบีมุสลิมอะลัยวะสัลลัมจูบนะจูบไปที่จะจูบตรงไหนไม่รู้วัลลอฮุอาลัมอาจจะจูบแก้มอาจจะจูบศีรษะด้วยความอะไรด้วยความเอ็นดูด้วยความรักด้วยความห่วงใยอะไรก็ว่าไปนะในขณะนั้นมีอะไรคนที่ชื่ออักเราะเนี่ยบินฮาบิสอยู่ด้วยแล้วก็เห็นด้วยนบีเนี่ยกำลังจูบฮะซันนะหลานของท่านแล้วก็อะไรอักเราะเนี่ยพูดว่าอินนลีอัชเราะอินนลีอัชเราะตุนมินวะลัดมากอบิลตุมินฮุมอะฮาดาฉันน่ะมีลูกตั้ง10คนคนที่ชื่ออักเราะเนี่ยมีลูก10คนแต่บอกกับท่านนบีว่าฉันน่ะไม่เคยที่จะหอมไม่เคยที่จะจูบไม่เคยที่จะกอดลูกไม่เคยที่จะแสดงความรักไม่เคยที่จะอะไรให้กับลูกของฉันเลยตั้ง10คนท่านพี่น้องว่าเยอะมั้ยเยอะไม่เคยเลยนะมากอบินตุมินฮุมอะฮะดันไม่เคยจูบไม่เคยอะไรทั้งนั้นแหละนะนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มองมาที่ท่านอักเราะแล้วก็มองไปที่ลูกมองมาที่ท่านอักเราะแล้วท่านนบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเมตตาใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีการให้เกียรติใครก็แล้วแต่ที่ไม่ความมีความอ่อนโยนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนกับอีกคนๆนึงอ่ะอัลเลาะห์ก็จะไม่เมตตากับคนๆนั้นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าหะดีษต้นนี้นบีมุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราท่านพี่น้องเป็นบุคคลที่มีความอิหติรอมแม้กระทั่งท่านอยู่ในสถานะอะไรอ่ะนบีน่ะรอซูลน่ะอยู่ในสถานะผู้ที่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้เป็นรอซูลแต่ยังสามารถที่จะอะไรครับยังสามารถที่จะลงมาจูบกับคนที่เป็นหลานได้หรือกับคนอื่นได้นั่นคือสถานะของท่านนบีแต่อย่างเราท่านพี่น้องลองดูแล้วกันถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งสมมติคนหนึ่งเป็นอิหม่ามเอาอิหม่ามมัสยิดมีเด็กในวันอีดอ่ะสมมติมาละหมาดในวันอีดในมุศอลลาได้มีเด็กๆท่านพี่น้องมีไหมไม่ต้องเอาปากเราไปจูบหรอกเอามือของเราไปลูบศีรษะเด็กๆเนี่ยเด็กยะตีมเนี่ยท่านพี่น้องมีซุนนะห์นะเวลาท่านพี่น้องไปเจอเด็กยะตีมที่อยู่ในซอยบ้านเรามีไม่มีโอ้โหบรรณาตะเกวียนละเต็มไปหมดนะเด็กคนยากคนจนท่านพี่น้องอยู่ในวัยเนี่ยศีรษะ5ขวบกำลัง5รักเลยบางคนอาจจะบอกโอ้อาจารย์หน้ามันมองแล้วมันรูปไม่ลงท่านพี่น้องคือถ้าหน้ามันมองแล้วมันรูปไม่ลงคือจริงเราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กจะน่ารักหรือไม่น่ารักน่ะท่านพี่น้องบางคนจะบอกโอ้โหลูกเรามันน่ารักสุดๆแล้วเวลาเราไปเจอลูกใครโอ้ลูกคนอื่นน่ารักไม่เท่าลูกกูรักลูกกูน่ารักกว่าเพราะว่าหน้ามันเป็นไงหน้ามันน่ารักแต่กําลังจะบอกว่าเด็กเนี่ยโดยสัญชาตญาณของมันบริสุทธิ์มั้ยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นหลักการอัลอิสลามให้สอนเตือนจิตเตือนใจเราให้เราเอามือของเราน่ะไปลูบศีรษะเขาบ้างไปกอดดึงเขามากอดบ้างหรือคนไหนก็แล้วแต่ที่เขาสามารถที่จะหอมได้ไปหอมดึงเขามากอดบ้างเพราะเด็กแต่ละคนผมต้องบอกท่านพี่น้องนะครับเด็กบางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขาอยากได้รับการกอดอยากได้รับอ้อมกอดจากคนที่เป็นอะไรเป็นญาติสนิทมิตรสหายเด็กมันดีใจในเวลาเด็กกอดมันอ่ะท่านพี่น้องเคยโดนกอดไหมบางเคยโดนกอดไหมความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะฮะแชร์เคยโดนกอดไหมความโดนกอดอย่าว่าแต่ตอนเด็กเลยเอาตอนเนี้ยฮะตอนนี้เคยโดนกอดไหมฮันยา มันจะกระจี้ผมเนี่ยผมบอกนะวันอีดผมเนี่ยวันอีดนะวันอีดคนอื่นใครจะไม่กอดไม่กอดเรื่องของคุณแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยกับมะนี่กับพี่กับน้องเนี่ยกอดครับกอดไปดิมึงกอดได้มันไม่ได้บาปมันไม่ได้อะไรกอดน้องอ่ะกอดน้องกอดแม่แต่พี่น้องจะหอมแก้มจะทำได้หมดแหละนั่นคือการเอียติรอมนั่นคือการให้เกียรติแต่วันนี้ท่านพี่น้องดูสิครับในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้อายในการที่จะกอดกันอายในการที่จะหอมแก้มกันบางทีหอมแก้มไปทำท่านพี่น้องเคยเห็นไหมทำเสียงจุ๊บแต่ไม่ได้จุ๊บหรอกแต่ว่าเอาหน้าเลยเอาหน้าไปชนทูๆกันอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องทำกับคนที่เป็นพี่น้องวันอีดเรากอดกันไหมกอดกันน้องๆ
พราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านพี่น้องนะกอดไปเถอะพี่น้องเราให้ท่านพี่น้องกอดด้วยความสบายใจถ้าเขามาละหมาดร่วมมุซอลลากับมุซอลลาเดียวกับเราท่านพี่น้องคือเลือดเนื้อของเราทาน้ำหอมนิดนึงอันนี้ก็ต้องทาน้ำหอมนิดนึงนะไม่ใช่มาหึงเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทาน้ำหอมนิดนึงเพราะฉะนั้นวันอีดท่านพี่น้องสวมกอดไหมสวมกอดแล้วเราที่เราสวมกอดเรากอดเฉพาะคนที่รู้จักใช่หรือไม่ใช่ท่านพี่น้องคนหนึ่งผมอยากคนอื่นๆที่มาร่วมในละหมาดมุศัลลาอยากให้ท่านพี่น้องคิดว่าเขาคือเลือดเนื้อของเราถามว่าทำไมเขาถือเลือดเนื้อของเราเขาคือพี่น้องเราเขาคือพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับเราท่านพี่น้องการที่เราไปยาบะไปดึงเขามากอดแล้วก็บอกเขาง่ายๆซึ่งวันนี้สามารถทำได้ไหมทำได้ผมเชื่อว่าท่านพี่น้องยังกอดไม่หมดหรอกยังไม่หมดหรอกยังไม่หมดเนี่ยพี่น้องหลายๆคนที่มานั่งตรงนี้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหลังจากอะไรนะหลังจากบรรยายเสร็จอยากกอดทุกคนเลยเนี่ยผู้ชายนะอยากกอดทุกคนได้ครับได้เอาให้เต็มที่เลยทำยังไงก็ได้ที่อิสลามไม่อะไรครับไม่ได้ห้ามสามารถทำได้ครับกอดกันเนี่ยเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการเอียติรอมให้เกียรติซึ่งกันและกันถามว่าทำไมเราถึงต้องให้เกียรติเพราะอัลลอฮ์ยังให้เกียรติกับคนที่เป็นผู้ศรัทธายกสถานะสำหรับผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันท่านพี่น้องจะรู้จักไม่รู้จักถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแสดงการเอียติรอมการให้เกียรตินะทีนี้ผมอยากจะมาพูดกับท่านพี่น้องนิดนึงให้พึงควรระมัดระวังเรื่องของสิทธิแล้วก็หน้าที่อันเนี้ยผมกลัวมากๆเลยผมกลัวมากๆเลยอันเนื่องมาจากว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ขาดอะไรล่ะขาดจิตสำนึกขาดการเกรงกลัวการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์บางทีทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรมึงนิดเดียวการเราไปพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่พูดไปนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกโพสต์ไปนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกท่านพี่น้องเวลาโพสต์ไปแล้วท่านพี่น้องข้อมูลมันอยู่นะอยู่ยาวเลยด้วยท่านพี่น้องเคยแชร์อะไรไปสักหนึ่งแชร์ไหมแชร์ไปสมมติว่าท่านพี่น้องแชร์ไปวันที่3แชร์ไปในวันนี้ในวันอีดิลอัลฮาเดี๋ยวอีดิลอัลฮาปีหน้าเนี่ยมันจะกระเด้งมาเตือนเราใช่ป่ะมันจะกระเด้งมาเตือนเราเลยว่าปีที่แล้วในวันนี้เนี่ยคุณแชร์อะไรไปคุณพูดอะไรไปมันจะเด้งมาเตือนเราเลยว่าครั้งหนึ่งถ้าเราแชร์ไปในหนทางที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเกิดว่าเราโพสต์ไปในสิ่งที่เป็นคำพูดที่ทิ่มแทงเหน็บแนมทำร้ายพี่น้องมุสลิมของเรานั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องมันจะเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายการทำคุณงามความดีของเราหะดีษบทหนึ่งท่านพี่น้องได้ยินประจำเลยหะดีษต้นเนี่ยแล้วก็มีครูบาอาจารย์ของเราหลายๆคนหลายๆท่านมาเตือนมาบอกกับเรามาเตือนมาบอกไม่ใช่มาเตือนธรรมดาเตือนเนี่ยคือเตือนเยอะมากแต่วันนี้มันก็ยังเห็นอยู่ในเฟซโอ้โหท่านพี่น้องลองไปดูในช่วงไลฟ์สดอะไลฟ์สดของใครกันนะบางทีเขานึกอยากจะคอมเมนต์ว่าใครเขาก็ว่าเออดีนะดีไม่มีความรับผิดชอบเลยเวลาเราเห็นไปเนี่ยเวลาเขาพูดคำพูดคอมเมนต์มาเรายังสะดุ้งเลยนะโอ้โหนี่คุณนี่กล้ามากเลยนะเนี่ยคุณนี่กล้ามากเลยนะเนี่ยอ่ะมาดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงพูดกับเราอย่างนี้นะกอลอัตตะดารูนามัลมุฟลิสได้ยินบ่อยมั้ยหะดีษตอนนี้นบีถามว่าอัตตะดารูนะพวกสุเจ้าทั้งหลายรู้มั้ยครับว่าผู้ที่ล้มละลายคือใครรู้ไหมโอ้ถ้าคนในเฟซเขารู้กันแบบนั้นก็คงจะดีหน่อยเนาะแสดงว่าที่นั่งอยู่นะตรงนี้นะไม่มีใครเล่นเฟซมีเฟซไหมครับมีเฟซเป็นของตัวเองไหมอัลลอฮฺอักบัรไม่มีนะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ฟิตนะเยอะเสียละเกินไอ้สิ่งที่ดีมันก็มีไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็โอ้โหบรรณาตะเกียนเลยนะท่านพี่น้องดูนะอัตตะรูนะมัลมุฟลิซุนบีถามกับบรรดาซอฮาบะห์ดาซอฮาบะห์รู้ไหมพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมผู้ที่ล้มละลายคือใครก็รู้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ถามก็บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดว่าอัลมุฟลิซุฟีนามัลลาดิรฮะมะละฮูวะลามะตาอุนนะวะลามะตา
บรรดาซอฮาบะห์ถามตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่ล้มละลายคือคนที่ไม่มีสตางค์พูดง่ายๆคนไม่มีสตางค์คนไม่มีทรัพย์สินคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยติดตัวแม้แต่นิดเดียวนั่นแหละคือคนที่ล้มละลายเพราะฉะนั้นคนที่ล้มละลายตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสื่อสารให้กับบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจคือไม่ได้หมายความว่าล้มละลายในโลกดุนยาใบนี้ท่านพี่น้องเคยลงทุนแล้วล้มละลายมั้ยเคยลงทุนแล้วเจ๊งมั้ยมีมั้ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาจริงๆอัลลอฮ์เมตตาจริงๆลงทุนอะไรไปอัลลอฮ์ให้กำไรหมดเลยนะฮะลงทุนในโลกดุนยาเนี่ยเอาท่านพี่น้องมีเงินสัก 5,000 เอาไปลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องถึงขนาดอะไรถึงขนาดล้มละลายมีไหมขาดทุนน่ะมีไหมและท้ายที่สุดเป็นยังไงเวลาขาดทุนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บท่านพี่น้องสิ้นเดือสิ้นเนื้อประดาตัวไหมจริงอยู่และอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวลงไป 5,000 เกลี้ยงเงียบหายแต่ท้ายที่สุดท่านพี่น้องยังมีอะไรครับท่านพี่น้องยังมีอัลลอฮ์ท่านพี่น้องยังมีลมหายใจท่านพี่น้องยังมีพี่น้องญาติพี่น้องเขาก็จะมาปลอบใจไม่เป็นไรนะอดทนนะซอฮาบะห์อดทนนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกถ้าเราล้มละลายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราสามารถกลับมาทำก้าวใหม่ได้ท่านพี่น้องดูคนที่มีเงินเยอะแยะมากมายถ้าพี่น้องคิดว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวล้มเหลวมาไม่รู้กี่สิบผลใช่ไหมเจ้าสัวกี่ครั้งกี่คราวเขาล้มลุกคุกคานมาจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแต่ถามว่าอย่างเราเนี่ยถ้าล้มละลายในโลกดุนยาใบนี้มันยังพอมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างใหม่ได้แต่ประเด็นคือถ้าเราล้มละลายในโลกอาคีรอท่านพี่น้องจะมีใครกลับมาทำใหม่ได้ไหมไม่ได้แล้วและสิ่งที่จะทำให้เราล้มละลายในโลกอาคิเราะห์ท่านพี่น้องต้องระวังเลยนะครับ1นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลมุฟลิซะมินอุมมะติยะติยามัลกิยามะผู้ที่ล้มละลายในประชาชาติของฉันคือคนที่มาในวันกิยามะคือคนที่มาในวันกิยามะไปในวันกิยามะไปอยู่ต่อหน้าพระพักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำอะไรไปด้วยบีศอลาตินอยู่ในโลกดุนยาละหมาดไหมละหมาดพกไปเต็มเลยละหมาดถูกต้องผลบุญอ่ะสมมุติละหมาดเวลาหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะความดีอ่ะตีไปร้อยความดีอัลลอฮ์ให้กับเรา2เวลากับ100ความดี5เวลากับ500ความดีพกไปเต็มเลยวะซิยามินถือศีลอดในเดือนรอมฎอนบวชไม่บวชครบนะบวชครบไม่29กับ30วันบวชซุนนะห์อีกต่างหากวันจันทร์กับวันพฤหัสอายามุนเบส13 14 15อีกต่างหากบวชซุนนะห์วันอารฟาบวชซุนนะห์ตาสวะอาชุเราะบวชอะไรโอ้โหสารพัดที่จะบวชเอาไปเต็มเลยภาคผลบุญเต็มเลยวะซะกาตินเอาซะกาตด้วยเป็นคนที่ใจบุญด้วยตอนอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เป็นบุคคลที่จ่ายซะกาตนะเห็นอะไรเห็นความสำคัญของคนยากคนจนมีเงินมีทองอัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพเอาซะกาตไปให้กับคนยากคนจนคนขัดสนผลบุญเยอะไหมน่ะเยอะพกเอาไปเพียบเลยแต่เวลาพกเอาไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวะยะตีนะวะยะตีเมื่อกี้นำอะไรไปด้วยนะที่ผมบอกท่านพี่น้องนำละหมาดไปนำบวชไปนำซะกาตไปแต่ในขณะเดียวกันนำอะไรไปด้วยวะยะตีกอดชะตะมาฮาซานี่แหละประเด็นเนี่ยสำคัญมากบางคนละหมาดด้วยแต่ด่าคนอื่นด้วยมีไหมนั่นแหละตัวดีเลยผมบอกให้ละหมาดฟัดดูห้าเวลาครบห้าเวลาบวชซะกาตออกแต่ถึงเวลาด่ามีไหมเนี่ยระวังเลยมันจะเป็นสิ่งที่จะไปบ่อนทำลายการละหมาดของเราบ่อนทำลายการถือศีลอดของเราบ่อนทำลายการออกซะกาตของเราเพราะฉะนั้นในช่วงห่วงวันเวลาที่ผ่านมาวันนี้เราผ่านมาเท่าไหร่แล้วนะฮัจญะห์ผ่านมากี่ปีแล้วผ่าน50แล้วกันอะไรนะ50 ถ้าบอกอะไรนะถ้าบอก70เดี๋ยวหันมาหน้าค้อนเขียวฟัดเลยนะบางทีว่าอัลฮัมดุลิลละห์ผ่านมาเท่าไหร่แล้วท่านพี่น้องเอ้าผ่านมาสมมุติผ่านมา70ปีก่อน70ปีเนี่ยท่านพี่น้องเคยไปด่าใครว่ากี่คนละมีมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าจำได้นะว่าไม่มีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าจำได้ทำยังไงไปขอฮาลาเขา
ไปขอมาอัฟเขาเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ขอมาอัฟไปขอฮาลาเขาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาเรียกว่าฮักกุนอาดัมติดไปไหมติดตัวกับคนคนนั้นไปไม่ได้หมายความว่าไปด่าเขาอย่างเดียวนะประเด็นต่อมาวะกอซฟะฮาซามาชาอัลลอฮ์วะกอซฟะฮาซาเคยไปใส่ร้ายใครเขาไว้ไหมฮะเคยไปใส่ร้ายใครเขาไว้ไหมวันนี้สังคมมุสลิมผมเห็นนะบางทีมานั่งพูดนะบางทีเราไปนั่งวงไปกินบุญไปอะไรอะไรไปนั่งวงน้ำชาไปนั่งวงอะไรกันแล้วแต่ตามร้านค้าเอาแล้วผมได้ยินมากับหูเลยนะได้ยินมากับหูอ๋อไอ้นี่มันลูกชายบ้านนี้เนี่ยไอ้นี่มันลูกสาวของบ้านนี้มันนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปมันเล่าเป็นฉากเลยนะมันนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปแต่คนที่เห็นน่ะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านแต่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าไอ้ผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นมันไปทำอะไรตาทิพย์นั่นแหละตาทิพย์ระวังตาทิพย์เนี่ยระวังนะแล้วก็มาคุยกันนะเป็นตู่เป็นตะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปนู่นนี่นั่นแสดงว่าไปใส่ร้ายเขาไหมใส่ร้ายแสดงว่าเราก็ไม่ได้เราเห็นเพียงแค่ว่าแค่มันนั่งมอเตอร์ไซค์กันไปเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปใส่ร้ายเขาแล้วก็ไปพูดกันเป็นตู่เป็นตะว่าไอ้นี่มันนะเสียตัวแล้วให้กับคนนี้แล้วให้กับคนนั้นแล้วพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวว่ากอซาฟาซาติดตัวไปด้วยนะนบีบอกกับเราว่าอักะลามาลิฮาซาแล้วก็ช่วงย้อนท่านพี่น้องลองย้อนกลับไปนะช่วงระยะเวลาใน 60-70 ปีที่ผ่านมาท่านพี่น้องเคยเอาทรัพย์สินใครมาโดยทางที่มีชอบธรรมหรือเปล่าสิ่งที่ผมเคยเตือนกับท่านพี่น้องเป็นประจำผมบอกท่านพี่น้องนะเวลาท่านพี่น้องไปซื้อของที่ตลาดนัดน่ะซื้อของที่เคยไปซื้อของตลาดนัดไหมนะเวลาที่เขาขายของอ่ะเวลาที่เขาขายของถ้าท่านพี่น้องต่อนะต่ออย่างสมมติแกงถุงนึง50บาทแกงถุงนึง50บาทสมมตินะแล้วเราก็ชอบบอกแน่ไหมคะเอา40บาทไม่ได้ควักไปไม่มีเศษเลยไม่มีแบงค์50มีก็มีแบงค์ใหญ่ไปเลยแบงค์พันมีอยู่40บาทเนี่ยหักคอเคยไหมหักคออ้าวถ้าให้60ให้60อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ประเด็นผมกำลังจะบอกว่าเรานะมีตังเศษแบงค์20อยู่ในกระเป๋า2แบงค์ก็คือ40แต่แกงที่เราจะไปซื้อนะมัน50แต่ในกระเป๋าเราไม่ได้มีแค่40นะเรามีแบงค์พันแต่เนื่องด้วยความเล่เบตุบายของเราอยากที่จะได้อาหารทุงนี้ในราคา40บาทก็เลยบอกกับแม่ค้าไปว่าแม่ค้าถ้ามีก็มีแบงค์ใหญ่เลยนะถ้าจะทอนกันนู่นนี่นั่นใช้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะวานล้อมแม่น้ำทั้ง5เพื่อที่จะได้ไม่อยากจะแตกแบงค์พันก็เลยเอา40บาทให้ไปก็ลดหน่อยแล้วกันเหลือ40บาทก็แล้วกันพูดแบบเนี้ยแต่แม่ค้าด้วยความเป็นแม่ค้าลดไหมบางทีก็ไม่เต็มใจเลยไปมีไหมแบบเนี้ยท่านพี่น้องระวังนะอันเนี้ยประเด็นเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะเราซื้อแกงเราซื้อมาทิ้งหรือเราซื้อมากินพอเราซื้อมากินเรามากินคนเดียวไหมเปล่าถ้าคนที่เป็นพ่อบ้านซื้อมานะท่านพี่น้องใครกินด้วยในครอบครัวเมียกินด้วยลูกกินด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องที่รักครับต้องระมัดระวังการกินทรัพย์สินของคนอื่นโดยหนทางที่ไม่ชอบกันถ้าเกิดว่าเขาไม่ฮาลากับเราอะไรเกิดขึ้นเป็นเลือดเป็นเนื้อเรานะนบีบอกกับเราไว้3อะไรนะ3เรื่อง1ไปด่า2ไปใส่ร้าย3ไปกินทรัพย์สินของคนที่เป็นพี่น้องเราโดยหนทางที่มิชอบธรรม4วัสฟะกะดามาฮาซาบางช่วงวัยรุ่นเคยผ่านวัยรุ่นไหมบางเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนไหมหรือว่าเด็กปุ๊บแก่เลยไม่ใช่บางเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนช่วงที่เราเรียนประถมมัธยมท่านพี่น้องมีเรื่องชกต่อยไหมมีไปต่อยเขาปากฉีกมั่งหน้าเลือดกำดาวไหลมั่งนู่นนี่นั่นไปเตะไปแกล้งไปอะไรตาอะไรครับท่านพี่น้องมีไหมแบบนี้ตัวผมเองก็มีมันจะติดตัวท่านพี่น้องไปด้วยถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่ได้ขอมาอัฟไม่ขอฮาลาเขานะถ้าขอฮาลาอัลฮัมดุลิลลาห์พ้นฮักกุนอาดัมพ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขอติดตัวไปจนทั้งนำไปด้วยนะอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมนะเราไปทำความผิดกับใครไว้เมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะสมัยก่อนนะท่านพี่น้องที่รักครับ
สมัยก่อนอะเสือเยอะไหมเสือเนี่ยไม่ใช่เสือโคร่งนะเสือเยอะไหมผมว่าเยอะนั่นนะแถวอะไรนะบ้านฮัทยารุนหนองปลาหมอใช่ไหมหรือหนองนะหนองปลาหมอเสือเยอะไหมบ้านผมเนี่ยมีหลายเสือถ้าพี่น้องดูทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมเราเรียกเสือนะออกชื่อเขาไม่ได้นะเสือนั่นเสือนี่แต่เมื่อเป็นมุสลิมนะแต่เสือสมัยก่อนก็ทำอะไรเขาออกปล้นคนสมัยก่อนเสือเยอะนะแถวบ้านผมเนี่ยเมื่อคืนผมก็เคยไลฟ์สดแล้วก็พูดไปละมีเสือมาทำอะไรเสือมาลักควายเสือมาลักควายเผือกโต๊ะผมมานอนอยู่บนบ้านนะนอนอยู่บนบ้านแต่ลงมาทำอะไรไม่ได้อันเนื่องมาจากเป็นผู้หญิงเพราะลงมาเนี่ยท่านพี่น้องเสือมีปืนไหมมีมันก็ต้องอะไรก็ต้องปล่อยให้มันลักอะไรไปมันปล่อยที่มันอะไรเอาไปแกะเชือกควายมันอยู่ในใต้ถุนในสมัยก่อนนะแกะลักควายเผือกของโต๊ะผมไปลักควายพวกนั้นพี่น้องที่รักครับมันเป็นควายเผือกที่เขาเอาไว้ไถนาไอเสือที่ว่าเนี่ยเป็นมุสลิมนะมาลักวัวเอามาลักควายเผือกของโต๊ะไปโต๊ะก็ทำอะไรไม่ได้นั่นน่ะติดตัวไปจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยไอเสือตัวที่ว่าเนี่ยที่เอาควายตัวนั้นจะเอาไปเชือดหรือจะเอาไปขายอะไรก็แล้วแต่ติดตัวไปจนกระทั่งถึงทุกวันนั้นไปในวันนั้นคนคนนี้เสือคนนี้จะต้องเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปคืนครับโต๊ะผมในวันนั้นทั้งหมดครับยังไงนะไม่มีคืออะไรไม่ได้ครับเพราะยังไงตามหลักการอิสลามไม่ได้หมายเมื่อก่อนเราถูกสอนว่าจะรักอะไรก็รักไปเลยแต่อย่าไปรักของมุสลิมของคนแจ็คของคนพูดรักแหลกเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เมื่อก่อนผมยังเคยถูกสอนมาอย่างนี้แหละคนที่สอนผมนะใครครูไอ้มุฮัมมัดถ้ามึงจะกินมะม่วงเขียวเสวยนะมึงจะไปรักในบ้านต้นไม้นะก็บอกนะมึงจะไปรักในบ้านต้นไม้นะโน่นมึงไปเอาบ้านโน่นไอ้แจ็คโน่นเราก็มีความเข้าใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าสามารถที่จะไปรักของคนอื่นได้แต่เวลาเรามาเข้าใจคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงเพิ่งรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับเคยนองเลือดเคยทำอะไรทำไม่ดีไม่ร้ายกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมกับเราไว้หรือเปล่าว่าอะไรต่อว่าดอรบะฮาดาเคยไปตบตีใครไว้หรือเปล่านะอัลเลาะห์จะหมดเวลาละของผมเนี่ยเวลาผมน่ะ12นาฬิกา13นาที12นาฬิกานี่13แล้วนะน่าจะลากไปถึงบ่ายโมงซะเหลือเกินเอาตามเวลาแล้วกันเดี๋ยวจะสรุปนิดนึงคือผมกำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังพูดไปในหะดีษต้นเนี่ยมันจะติดตัวไปด้วยนะมันจะติดตัวไปในวันกิยามะห์และท้ายที่สุดเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราเคยไปไม่ให้เกียรติเราเคยไปทำร้ายใครเขาไว้ในเรื่องของสิทธิในเรื่องของเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีใครเขาไว้เนี่ยท่านพี่น้องไปในวันนั้นเราจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปคืนกับเจ้าของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรานำความชั่วไปด้วยเรานำความดีไปด้วยเรามีการละหมาดไปสมมุติเรามีการละหมาดไปการละหมาดของเรามันก็จะไปทอนเอาไปทอนความดีในการละหมาดของเรามันจะเอาไปทอนให้กับใครคนคนหนึ่งที่ตอนสมัยมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราเคยไปไม่ให้เกียรติเขาไว้ไปทำร้ายเขาไว้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเยอะแยะมากมายก็เอาความดีในละหมาดของเราทยอยไปให้กับคนที่เราเคยไปร่ำเล่มเขาเอาไปให้จนหมดท่านพี่น้องคิดว่าคุ้มไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกกับท่านพี่น้องคนหนึ่งคนใดกันแล้วแต่ที่เราไม่รักเราไม่ชอบเขาทำยังไงอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปพูดถึงเขาคนที่เราไม่รักไม่ชอบอย่าไปพูดถึงเขาอย่าเอาความดีที่มันอยู่ในละหมาดของเราอย่าเอาความดีที่มันอยู่ในการอ่านอัลกุรอานของเราอย่าเอาความดีในเรื่องการซิกรุลลอฮ์ของเราถ่ายเทไปให้กับคนที่เราไม่ชอบไม่คุ้มค่าเราทำอ่านกุรอานแต่พี่น้องอ่านกุรอานหน้า 15,000 ความดีถึงเวลาอ่าน 5,000 ความดีได้ตั้ง 5,000 ความดีเราเอา 5,000 ความดีไปให้ใครไปให้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยเหรอไม่คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับหลังจากที่โอนถ่ายความดีไปให้กับคนที่เราเคยไปซอเลมไม่ให้เกียรติเอติรอมเขาแล้วสมัยที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยท่านพี่น้องท้ายที่สุดโอนถ่ายไปหมดแล้วความดีหมดไหมหมด
เวลาหมดเกี้ยงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วท่านพี่น้องคิดดูถ้าเราไม่มีความดีไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นแบกรับมาเต็มๆเลยแบกรับมาเต็มๆเลยเคยไปด่าทอเขาไว้ที่เคยไปทำไม่ดีไม่งามกับเขาไว้ไม่เคยให้เกียรติเขาไว้ตอนสมัยที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยากลับเข้ามาหาตัวเองท้ายที่สุดเป็นยังไงครับท้ายที่สุดอัลลอฮฺซุบานะตะลาซุมมาตูรีฮะฟินนาร์ถูกจับโยนลงไปในนรกยานนำของอัลลอฮฺซุบานะตะลาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านพี่น้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งกับสิ่งที่เรานั้นจะไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราการเอติรอมถือได้ว่าเป็นการบ่งบอกว่าคนเขานั้นเขามีมารยาทที่ดีมีมารยาทที่ดีถามว่าการที่เราอยู่ด้วยกันเราให้เกียรติกันความสามัคคีเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันความรักเกิดขึ้นไหมความรักเกิดขึ้นเวลาความรักเกิดขึ้นท่านพี่น้องที่รักครับท่านพี่น้องจะทำอะไรได้หมดเพราะความรักมันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราท่านพี่น้องจะทำอะไรอ่ะอยากจะเรียกร้องอะไรได้หมดเพราะทุกหัวใจเราหล่อหลอมเข้ามาอยู่พร้อมๆกันแล้วเพราะฉะนั้นการให้เกียรติเอฮติรอมซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ควรจะมีกับคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในคาบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการให้เกียรติการให้เกียรติท่านพี่น้องที่เป็นการบอกว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคืออะไรครับเจอให้สลามทุกวันนี้เราเจอให้สลามเพราะอะไรลูกผมเนี่ยบางทีก็ต้องบอกนะสลามลูกสลามจะรู้จักไม่รู้จักสลามมันเดินเข้าไปให้สลามทุกวันนี้ให้สลามเฉพาะคนที่รู้จักไม่ใช่นะเราต้องให้สลามกับคนที่เราไม่รู้จักถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมให้สลามไปเลยครับเวลาให้สลามเสร็จเรียบร้อยอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นความสันติจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตามมาเวลาความสันติมันเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บความรักมันจะตามมาเวลาความรักมันตามมาอบอุ่นไหมความรักมันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นการเอฮติรอมนะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนนั้นจะต้องมีแล้วก็จะต้องพึงปฏิบัติกับคนที่เป็นพี่น้องที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดมีคำถามอะไรสอบถามไหมครับฮะอ๋อไปเล่นเขาไว้เยอะหรือยังไงไปว่าเขาเยอะถ้าเขาตายไปก่อนสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะติดตัวเราสิ่งที่เราทำได้คืออะไรอัสตักฟิรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าการที่เราไม่ไปให้เกียรติคนหนึ่งคนใดผมต้องบอกว่าการที่เราไปด่าใครแล้วเขาตายไปก่อนหน้าเราแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เราไปด่าเขาน่ะความดีของเราทยอยไปหาเขาน่ะทยอยไปให้เขาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสิ่งใดที่เราสามารถที่จะฮาลากันได้เพราะฉะนั้นในช่วงวันอีดนี้ในวันนี้เป็นวันที่ดีใครมีอะไรก็แล้วแต่ล่วงเกินกับใครก็แล้วแต่ไปขอฮาลาเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์เราจะได้ไม่กลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ก็คงฝากไว้เป็นข้อคิดมีคำถามอะไรไหมครับครับต้องรับนิดนึงเผื่อว่าจะมีใครตายหรือเปล่าอ๋อไม่รับครับไม่ต้องรับมาไม่รับบอกจริงๆให้โทรเนี่ยโทรมาหาเยรุนถ้ามีอะไร โทรมาหาเยรุนนะอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์กับอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้ก็คงเหมาะสมด้วยกับเวลานะเดี๋ยวเราละหมาดพร้อมๆกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอาหารเลี้ยงด้วยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนนะครับตอบแทนคุณงามความดีให้กับเจ้าภาพนะที่ได้มาเลี้ยงอาหารกันในวันนี้เราได้ซึมซับบรรยากาศของความเป็นอิสลามนะครับมีบรรยากาศของความเป็นพี่น้องมีบรรยากาศของการเอียดที่รอมให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นคือบรรยากาศของคนที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับพี่น้องจากลาท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเราคงได้มาพบปะจะเจอกันกับท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้วะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์